ช่วงที่2ยังอยู่ที่หมวดการเมืองนะคะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราก็เล่นข่าวของพรรคการเมืองใหญ่ๆไปหลายพรรคแล้วพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพรรคเพื่อไทยก็วิเคราะห์กันไปเยอะแล้วนะคะให้พื้นที่พรรคอื่นบ้างเขาว่าเขาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันวันนี้ไปดูในส่วนของประชาธิปัตย์หน่อยนะคะว่าตอนนี้มีการเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะช่วงนี้เราพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณนิพนธ์ก็เป็นผอ.การเลือกตั้งในรอบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณกวางครับคุณตะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของประชาธิปัตย์ถึงไหนแล้วคะเห็นภาคเหนือไปเปิดตั้ง61คนอีสานเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วก็ตั้ง99คนภาคใต้เนี่ยเปิดไปกี่คนแล้วคะภาคใต้เนี่ยที่จริงครบแล้วนะฮะวันที่11 12นี่ในภาคใต้ก็จะจัดสัมมนาผู้สมัครและก็ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งในเขตต่างๆแล้วนะครับคือเตรียมพร้อมเรื่องคนเนี่ยประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าภาคใต้เนี่ยถือว่าได้เปิดมารอบนึงแล้วแล้วก็หลังสุดเนี่ยท่านหัวหน้ากับท่านเลขาก็ได้ไปเปิดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปภูเก็ตไปพังงาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อแสดงว่า58ที่นั่งภาคใต้ครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วคาดหวังเท่าไหร่คะรอบนี้58รอบที่แล้วได้มา22ใช่ไหมคะรอบนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่รอบนี้เราประมาณการถึงในขณะนี้ตัวเลขที่ยืนยันไว้เดิมเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเลขนะครับมีแต่ความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็คือ35ถึง40ที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้จาก58ที่นั่งนะครับซึ่งการที่เราประเมินว่า35ถึง40เนี่ยแสดงว่าเรายังหายไปถึง18ที่นั่งซึ่งถ้าไปเทียบกันในอดีตย้อนหลังไปเนี่ยถือว่าเราเสียหายเยอะเรายังเสียพื้นที่ไปเยอะเพราะว่าในอดีตเราเคยได้ สูงสุดเนี่ยเวลาที่ผู้แทน52ผู้แทนในขณะนั้น54เราได้ถึง52ที่นั่งในปี48 90% น่ะเมื่อก่อน90กว่าเลย 95% ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้การที่หวังว่าสัก40เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยวันนี้เอาไล่เรียงมาตั้งแต่ชุมพรไปถึงนราธิวาสเราสแกนทุกเขตเลือกตั้งแล้วเรามีความมั่นใจครับครับหวัง40จาก58คิดว่าอะไรคือยุทธศาสตร์อะไรคือนโยบายที่สำคัญที่สุดที่จะมัดใจพี่น้องชาวใต้ที่จะหันกลับมาไว้วางใจประชาธิปัตย์อีกครั้งครับ1คือพื้นที่เดิมนะครับ1คือพื้นที่เดิม2เนี่ยการทำงานอย่างต่อเนื่องของสสก็ดีของท่านหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารพรรคก็ดี3นโยบายที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ดูแลพี่น้องเกษตรหรือพี่น้องประมงรอบนี้ประชาธิปัตย์มีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบายยุทธศาสตร์3สร้างนะครับคือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเนี่ยแล้วก็ที่พรรคได้ปล่อยไปคือชุดแรกก็คือสร้างเงินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้ก็ดีหรือดูแลชาวนาตัวละ 30,000 นะครับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็เรื่องนมโรงเรียนที่จะให้เด็กได้ดื่มนมฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งนโยบายธนาคารหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์มีความมั่นใจแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นใน2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องที่ดินแก้ปัญหาที่ดินที่มันคาราคาซังกันมานานมากนะครับเรากล้าประกาศว่า1ล้านฉบับออกการออกโฉนดให้ประชาชนเนี่ยผมทำมาตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลกรมที่ดินเนี่ย 120,000 ฉบับเราเคยทำมาแล้วถ้าหากว่าเราให้ในงบประมาณจริงๆไม่มีอะไรที่อย่าทำไม่ได้เรื่องโฉนดทำได้แน่นอนคือออกโฉนดที่ดินเนี่ยไม่ใช่ที่ดินของรัฐส่วนสิทธิคำกินเนี่ยใครที่ไปทำดินที่ดินที่พิพาทกันอยู่ในเขตป่าเสื่อมโทรมในเขตทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันมีคาราคาซังกันมานานแล้วคนเหล่านี้เที่ยงต่อการปิดเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐเราก็จะแก้ปัญหานี้เสียนะครับนั่นก็คือออกเอกสารสิทธิ์ทำกินให้นะครับรวมถึงตลอดไปถึงเรื่องประมงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่พี่น้องชาวประมงประสบมายาวนานประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดเจนที่จะดูแลทั้งประมงท้องถิ่นหรือประมงพื้นบ้านและก็ประมงพาณิชย์ซึ่งมีผลกระทบจากการที่เราไปออกกฎหมายที่เข้มงวดเกินไปและเอากฎหมายที่ไม่สมควรอยู่ในกฎหมายประมงมาอยู่ในกฎหมายประมงจนทำให้อาชีพประมงแทบจะล่มสลายในขณะนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์เรามั่นใจว่ารอบนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ได้
เสียงเพิ่มขึ้นมากแน่นอนครับเกษตรประมงที่ดินมัดใจพี่น้องชาวใต้นโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติทีนี้เรื่องของตัวเลขนิดนึงนะคะเมื่อกี้สสใต้เนี่ยบอกว่าหวัง40จาก58เอาภาพรวมทั่วประเทศบ้างประชาธิปัตย์ตั้งเป้าเท่าไหร่แล้วเรื่องของการจะไปจับมือกับพรรคการเมืองไหนคือไม่จำกัดใช่ไหมคะจับกับใครก็ได้ใช่ไหมคะขณะนี้เนี่ยเอาตัวเลขเนี่ยเอาประเด็นตัวเลขก่อนนะครับประเด็นตัวเลขเนี่ยมั่นใจว่าเมื่อภาคใต้นับที่35ถึง40กรุงเทพเรามั่นใจว่าเราไม่ต่ำกว่าเดิมคือคราวที่แล้วเราไม่มีที่ต่ำกว่าเดิมไม่ได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่า6ถึง7ที่นั่งเรามีความมั่นใจอย่างนั้นกทม6ถึง7นะครับเพราะว่าเราดูตัวเลขจากสกที่เราแข่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้9ที่นั่งนะครับจาก50เพราะฉะนั้นแล้วเราได้ที่2อยู่อีก7เขตครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดิมก่อนเลือกตั้งเราหวังว่าเราได้10ถึง15ก็ใกล้เคียงที่เราประเมินไว้ในเรื่องสกครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สสนี่เราหวังว่าถ้าสักตีว่า 6-7 ที่นั่งเนี่ยเราพูดได้อย่างนี้เนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้มากที่สุดอันนี้กรุงเทพแล้วภาคเหนือภาคกลางเนี่ยท่านเลขาท่านรองภาคท่านก็ประเมินไว้ว่าประมาณสัก12ถึง15ที่นั่งนะครับครับตีเส้นตัวเลขอย่างนี้อีสานนะคะอีสานก็3ถึง5ภาคเหนือก็ประมาณ6 7คนครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวเลขที่ประชาธิปัตย์ตั้งตัวเลขตั้งเป้ามีเขตที่แน่นอนหมดแล้วคนเหนือนี่ตั้งเป้าเยอะขึ้นเยอะเลยนะเพราะคราวที่แล้วคนเดียวเองนะครับคุณนิพนธ์ใช่ครับรอบที่แล้วคนเดียวแต่ว่าอดีตส.ส.เราเนี่ยมี12 13คนนะฮะคราวที่แล้วที่เราพลาดไปและตอนนี้ก็ทํางานต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิษณุโลกหรือว่าสุโขทัยแม่ฮ่องสอนครับแม้กระทั่งเชียงใหม่บางเขตรอบนี้เราก็ถือว่าพื้นที่เราดีขึ้นมากครับแข็งแรงขึ้นมากรวมไปถึงตากด้วยซึ่งเรามีท่านสสอยู่แล้วในขณะนี้และอดีตสสทั้งสองท่านก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอด4ปีที่ผ่านมาครับครับขออนุญาตถามคำถามแทนรวมทั้งหมดนะคะยังไม่ได้บวกเลยรวมตัวเลขให้คุณรายการหน่อยคุณรายการอยากรู้รวมตัวเลขทั้งประเทศเลยก็ตีซะว่า70เนี่ยอยู่ในวิสัยครับโอ้70นี่เพิ่มมากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะรอบที่แล้วครับครับครับเพิ่มขึ้นมา10กว่าที่นั่งครับนะฮะจับได้ทุกพรรคใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาจากเดิม18ที่นั่งครับ52เป็น70นี่เพิ่มขึ้นมานี่โอ้โหถ้าร่วมรัฐบาลนี่แข็งแรงเลยครับขออนุญาตถามคำถามแทงใจนิดนึงนะครับคุณนิพนธ์แล้วเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงเป็นคุณจุลินหนึ่งเดียวใช่ไหมครับกระแสเป็นยังไงครับตอนนี้กรรมการบริหารยังไม่ได้ประชุมกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเราก็เสนอท่านอภิสิทธิ์คนเดียวครับแต่ว่ารอบนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่กรรมการบริหารครับคุณตาครับแสดงว่ามีโอกาสหรอครับมีโอกาสไหมครับที่จะเกินหนึ่งคนอันนี้ผมไม่กล้าคาดเดาจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าสมาชิกจะเสนอยังไงเดี๋ยวรอไม่เกินผมคิดว่าเดือนหน้าก็รู้แล้วล่ะครับมีนานี่ต้องชัดเจนแล้วเรื่องกกต.ล่ะคะขอเวลา45วันใช่ไหมคะมีเรื่องแบ่งเขตมีเรื่องของ primary vote ด้วยการทำ primary vote คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรกับพรรคด้วยหรือเปล่าคะผมว่าไม่มีครับเพราะว่าเราทำบินประจำอยู่แล้วนะครับเรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามข้อบังคับพรรคเนี่ยเราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วและประชาธิปัตย์ก็ทำมาต่อเนื่องครับครับคิดว่าคนที่ได้ก็น่าจะตรงกับ primary vote ที่ออกมาถูกไหมคะก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าเราก็ได้ประสานกันต่อเนื่องอยู่แล้วมีการประชุมสาขามีการประชุมพื้นกับพื้นที่อย่างต่อเนื่องผมคิดว่าประเด็นเรื่อง primary vote ไม่น่าจะเป็นประเด็นในการคัดเลือกตัวผู้สมัครครับคือค่อนข้างตรงให้เปิดตัวใหม่ก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมครับทีนี้ขออนุญาตถามว่าที่ท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์หรือแม้แต่ท่านรองนายกพลเอกประวิตรลงพื้นที่บ่อยและถี่เหลือเกินทั้งในเวลาราชการและนอกราชการเป็นกระแสแล้วก็กินพื้นที่สื่อมากทำให้ประชาธิปัตย์หนักใจเรื่องนี้ไหมครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ทำทุกอาทิตย์นะครับประชาธิปัตย์ก็ทำต่อเนื่องแต่ว่าผมคิดว่าแล้วทำมาอย่างยาวนานแล้วก็ติดตามสถานการณ์มาตลอดก็ไม่มีอะไรที่จะไปตกใจหรือว่าวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็ลงมาทั้งเลขาธิการพรรคทั้งหัวหน้าพรรคกรรมการท่านอื่นรองหัวหน้าแต่ละภาคก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการทำพื้นที่และไม่ใช่ทำหน้าเลือกตั้งอย่างนี้ทำมายาวนานแล้วนะครับ 3-4 ปีเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเลยครับสาวที่ไหนไม่ออกพื้นที่ไม่มีเลยครับพื้นที่ของคุณรังสีมานี่มีตัวแทนที่เรียกว่าแข็งแรงพร้อมสู้หรือยังครับ
ท่านเลขาประกาศแล้วนะครับครับท่านเลขาประกาศแล้วได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นครับอดีตผู้บริหารท้องถิ่นค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีบิ๊กเนมใครไหลเข้ามาอีกไหมกระแสเลือดไหลออกจะยังมีอีกไหมคะคุณนิพนธ์เมื่อวานท่านเลขาก็เปิดตัวคุณปรพลแล้วนี่ครับครับค่ะจะมีอีกไหมคะหลังจากนี้เมื่อวานก็คิดว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรออยู่เมื่อวานนี่เปิดตัวสระบุรีไปคือหมายความว่าจะมีคนไหลเข้าประชาธิปัตย์อีกเดี๋ยวจะมีอีกใช่ก็คิดว่าปฏิริษีก็มีแต่ว่าเราก็ต้องมาดูลำดับที่อยู่นะครับว่ามันจะลำดับที่เท่าไหร่มีคนมีความประสงค์จะมาแจ้งความจำนงมาจะมาขอลงปฏิริษีแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์เราก็ต้องดูว่าควรจะลำดับที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเวลามีคนมาขอลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาระบุมาเลยไหมคะว่าเขาขอลำดับที่เท่าไหร่ก็ทุกคนอยากได้ลำดับปลอดภัยทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าลำดับปลอดภัยคือที่เท่าไหร่ลำดับปลอดภัยระยะปลอดภัยใช่ไหมคะของคุณนิพนธ์เองลงลำดับเท่าไหร่พออันนี้พอรู้หรือยังคะผมยังไม่รู้เลยครับแล้วแต่พรรคยังไม่ได้ประชุมก่อนเนาะอะไรทั้งสิ้นกรรมการบริหารพรรคจะว่าอย่างไรก็ไม่มีปัญหาสำหรับผมในทำงานคิดว่าเอางานเป็นที่ตั้งนะครับเอางานเป็นที่ตั้งถ้าทุกคนไปขอบอกว่าตัวเองที่เท่านั้นเท่านี้กรรมการบริหารพรรคก็ทำลำบากเพราะฉะนั้นผมในกรรมการบริหารพรรคว่าที่ไหนก็ที่นั้นนะครับไม่มีปัญหาครับทำเต็มที่แล้วเขาตัดสินกันจากอะไรคะเวลาที่จะเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเลือกลำดับเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันหลายเรื่องนะครับตั้งแต่การทุ่มเททำงานให้พรรคตั้งแต่การที่คำนึงถึงภาคด้วยคำนึงถึงสตรีด้วยแต่อย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์มีข้ออยู่แล้วว่าจะคุยกันจะกำหนดกันอย่างไรคุณนิพนธ์ครับคำถามสำคัญแต่อันนี้ถามส่วนตัวในความคิดคุณนิพนธ์นะครับพอรู้ว่าตัดสินใจแทนพรรคไม่ได้ท่านในแล้วที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วจริงๆสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับพรรคสีแดงกับพรรคสีฟ้าจับมือกันได้ไหมครับในการตั้งรัฐบาลในความคิดส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันตอบคำถามลำบากนะไม่ใช่ว่าจะไม่ตอบนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราไปพูดก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจผมคิดว่าที่ดีแล้วนี่ให้ประชาชนตัดสินใจแล้วดูว่าสถานะการของประชาชนเขาว่าอย่างไรการเลือกตั้งถ้าเราไม่เชื่อใจประชาชนก็ไม่รู้จะเลือกไปทำไมอีกรอให้เลือกตั้งก่อนเพราะฉะนั้นเราดูผลเลือกตั้งนะครับเราดูผลเลือกตั้งแล้วก็ต้องดูว่าเข้ามาจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรหรือไปหลายเรื่องเวลาตัดสินใจเวลากรรมการบริหารก็ตัดสินใจเคาะให้ใครในประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าว่าแต่ถามว่าจะจับมือกับใครเลยครับเวลาเลือกคนไปเป็นรัฐมนตรียังไม่มีใครกล้าการันตีเลยว่าจะได้ใครครับนะครับเข้าใจค่ะมีความเป็นประชาธิปไตยบริหารเสนอคนนี้ที่ประชุมไม่เอาก็เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นการไปคาดการณ์ว่าไปร่วมรัฐบาลอย่างไรเนี่ยพูดไปก็เหมือนกับว่าจะไม่เกรงใจกรรมการบริหารก็เธอพูดไปหมดแล้วมาถามฉันอีกทำไมเข้าใจนะเพราะว่าเราถามทุกพรรคก็จะตอบประมาณนี้ค่ะว่าเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก่อนแต่ทีเนี้ยขอถามที่เป็นแบบสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลในจินตนาการได้ไหมคะอย่างตัวเลขเรายังมีการตั้งเป้าเลยนะว่าอาจจะ70ใช่ไหมคะพอมีแบบลองคิดกันบ้างไหมคะว่าจะมีสูตรในการจัดตั้งยังไงบ้างในพรรคมีการพูดคุยกันบ้างไหมคะก็ปกติตอนที่เราไปร่วมกับรัฐบาลนี้นะฮะท่านทางพรรคก็ยื่นเงื่อนไขไป3ข้อเงื่อนไข1คือรับนโยบายของประชาธิปัตย์ได้ไหมโดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรค่ะ2รัฐบาลจะรับได้ไหมว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้3รัฐบาลจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับได้ไหมถ้าโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าทุจริตอันนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่อยู่ครับใช่รับ3ข้อนี้ได้ประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมอันนี้คือคราวที่แล้วใช่คราวออกไปก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขยังไงนะครับมันต้องดูเงื่อนไขว่ารับกันได้หรือเปล่าอย่างไรครับอันนี้นะครับเดี๋ยวแล้วเงื่อนไขนาทีนั้นเราจะรู้ว่าเราจะกำหนดเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศครับนั้นขออนุญาตเจาะนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งนำเสนอเรื่องศึกช้างชนช้างที่นราธิวาสไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้12ที่นั่งนะตอนนี้มารุมมาตุ้มแข่งกันหนักเหลือเกินประชาธิปัตย์วางแผนว่ายังไงครับผมมั่นใจว่าคราวที่แล้วเราได้1ที่นั่งครับรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเรา4ถึง5ถึง6ที่นั่งประชาธิปัตย์ก็มีหวังแน่นอนแล้วโคกัดพื้นที่เขตเรียบร้อยแล้ว5ถึง6เท่า6นี่ก็ครึ่งนึงเลยนะจาก12เมื่อก่อนเราเคยได้ถึง11ที่นั่งจาก12ที่นั่งเราเคยได้มาแล้วครับครับเมื่อปี48เนี่ยประชาธิปัตย์ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเนี่ย12ที่นั่งอย่างนี้ครับเราได้11ที่นั่งครับเราพลาดไปที่นั่งเดียวค่ะครับมีพื้นที่ไหนที่แบบโอ้โหรู้สึกจะต้องลุ้นเป็นพิเศษมีความแบบเสี่ยงเป็นพิเศษไหมคะทั้ง3จังหวัดเรามีลุ้นหมดเลยครับ
ครับ3จังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเรามีเป้าหลักอยู่หมดแล้วทั้ง3จังหวัดที่เป็นที่มาที่บอกว่า5ถึง6ที่นั่งเนี่ยเรามีเป้าอยู่แล้วครับค่ะหมายถึงถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รู้สึกว่าโหก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันที่จะต้องลุ้นหนักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ผมคิดว่าในการทุกพื้นที่ที่เราสแกนอยู่ทั้งภาคใต้ทั้ง458เนี่ยตอนนี้ก็สแกนกันละเอียดแล้วก็รู้แล้วว่าตรงไหนต้องอันดับ1อันดับ2หรือว่าต้องไปเสริมทับกันอย่างไรอันนี้ทำพื้นที่มาต่อเนื่องเพราะว่าเราประกาศผู้สมัครไปค่อนข้างจะถือว่านานแล้ว 3-4 เดือนมาแล้ว5เดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเอ็กซเรย์พื้นที่การทำความสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ก็ทำมาต่อเนื่องครับค่ะแผนการลงพื้นที่หลังจากนี้ล่ะคะจะไปที่ไหนต่อบ้างคะผมเข้าใจว่าวันที่11 12ก็อย่างที่ได้เรียนแล้วคือภาคใต้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะต้องเป็นคิวของภาคกลางแล้วสุดท้ายก็จะมาที่กทมครับครับอ๋อใต้กลางแล้วก็มาจบที่กทมด้วยครับครับรอความชัดเจนเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของฝากฝั่งประชาธิปัตย์นะครับถามมุมคุณนิพนธ์ดีกว่าคิดว่ายุบสภาเมื่อไหร่คะผมเข้าใจว่าถ้าดูตัวเลขก็มีเหตุมีผลนะฮะที่บอกว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันยากผมคิดว่าผมในความเห็นผมนะฮะผมเข้าใจว่าต้นเดือนมีนานะครับประมาณนั้นนะฮะก่อนต้นเดือนมีนาเนี่ยผมคิดว่าลำบากเพราะว่าถ้าดูตัวเลขทั้งต้องไปประกาศเขตเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนฟังความเห็นแล้วก็ต้องมาทำเรื่องพักต้องให้เวลาพักการเมืองไปทำไพรมารีโหวตหรือฟังความเห็นสาขาหรือว่าตัวแทนเขตกันอีกเนี่ยมันน่าจะประมาณ10อ่ะผมคิดว่าตัวเลขประมาณมีนาต้นมีนาหรืออาทิตย์ที่1ที่2ของมีนาเนี่ยตรงนั้นเราไม่รู้วันไหนละก็น่าจะเหมาะสมครับก็เดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างที่พยายามตอบกับเราเช้านี้ครับคุณนิพนธ์ครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับคุณป้าครับค่ะสวัสดีค่ะฮะก็มั่นใจ70ที่นั่งจะเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้ว18ที่นั่งนะครับเพราะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้บอกไปแล้วว่าน้อยกว่าเดิมไม่ได้ถ้าน้อยกว่าเดิมก็จะแสดงความรับผิดชอบเพราะนี่เป็นเวของประชาธิปัตย์เขามีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคตัวเองสูงมากมีเสียงที่โอ้มั่นใจมากในหลายพื้นที่ที่หวังว่าต้องเพิ่มขึ้นมาจากปี62ให้ได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะแข่งกันเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อย